จากเอกสารที่เผยแพร่มานะครับผมคิดว่า,าซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดมากแต่ผมคิดว่าแบบนี้ความเห็นของผมต่อคำวินิจฉัยคือแบบนี้ครับคําวินิจฉัยนี้เนี่ยมันน่าจะส่งผลสําคัญเนี่ยผมคิดว่าต่อเรื่องที่เรียกว่าอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากรณีนี้เนี่ยผมเชื่อมันเป็นกรณีเพียงแค่การเ,าเสนอนโยบายนะครับ เสนอนโยบายรวมถึงมันยังมันยังไม่ถูกบรรจุเป็นร่างกฎหมายเลยนะครับแล้วข้อเสนอที่ทำเนี่ยมันเป็นการแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งอันนี้ถามอันนี้ไม่ให้ระดับรัฐมนูลจะได้ซ้ํานะครับการที่มันถูกขีดเส้นแบบนี้เนี่ยมันถูกขีดเส้นแบบนี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้มันก็ตั้งคําถามว่าเอาเข้าจริงอํานาจนิติบัญญัติอํานาจในการ แก้กฎหมายในการเขียนกฎหมายเนี่ยเท่ากับมันมีกรอบอยู่หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีกรอบไม่มีตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมเห็นการที่พรรคก้าวไกลเสนอนโยบายนี้นะครับเสนอนโยบายนี้แล้วเอาข้อจริงเนี่ยผมเื่อตอนเสนอนโยบายนี้เนี่ยกกตก็ได้เคยดูแล้วนะครับในตอนที่หาเสียงนะครับผลปรากฏว่าแต่พงศหมดก็ผ่านมาเพราะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างมากที่มีคาวินิจฉัยว่า,าการเสนอแก้ไข การเสนอแก้ไขซึ่งยังเป็นเพียงนโยบายเนี่ยมันกลายเป็นความผิดนะครับที่ถึงขั้นต่อเป็นการล้มล้างระบบการปกครองเลยเนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ใจความเลยเป็นปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าพยานหลักฐานที่สารลม้มนุ่หยิบมาเนี่ยมันน่ามันก็ชวนให้ตั้งคําถามนะครับเช่นการบอกว่าการที่ผู้ถูกร้องนะครับซึ่งรวมถึงพิธาและอีกหลายๆคนนะครับไปประกันตัวให้กับคนที่โดนคดี1 1 2นนะครับกลายเป็น การระทำที่สอบว่าจะต้องการล้มล้างคือผมคิดว่าสิ่งคือการประกันตัวเนี่ยนี่มันคือการใช้สิทธิทางกฎหมายเพราะนั้นคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติผมสามารถเพื่อเกิดผมสามารถประกันตัวได้แล้วผมมีความต้องการประกันตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ศาลวิจัยว่าควรให้ประกันหรือไม่ให้ประกันแต่ไปมิจฉยว่าการที่ไปประกันตัวคนที่โดนโดนข้อหาคาดีหนึ่งสองเนี่ยหมายความว่าเราอยากจะล้มล้างการปกครองผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการตีความ ข้อเท็จจริงที่เลยเถิดนะครับตามผมผมเชื่อน,นี้เลยเถิดไปอย่างมากจนกระทั่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนําวิจัยที่มีปัญหาอยู่อย่างค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามนี้ผมเชื่อคงต้องรอดูอาคาวินิจัยฉบับเต็มนะครับซึ่งผมเชื่อน่าจะได้เห็นข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ